매일매일 선물이 터지는 K-POP 전문 퀴즈쇼 KFTV. สวัสดีครับผมชื่อจงเบนนะครับส่วนผมสุกัสครับผมครับผมก็เราเป็นพิธีกรของรายการ KFTV นะครับผมครับเป็นรายการควิซโชว์นะครับที่จะแจกบัตรงานเคป๊อปให้กับคุณในทุกๆวันนะครับนอกจากบัตรงานคอนเสิร์ตแฟนแฟนมิทติ้งแล้วเนี่ยยังมีของขวัญแบบออฟฟิเชียลที่จะมอบให้ด้วยครับผมใช่ครับผมคุ้มตื่นเต้นที่ว่าคุณจะเช็ครางวัลให้กับคนที่ดูคนที่เป็นแฟนคลับในวงนะครับวันนี้เป็นวันแรกและเป็นสัปดาห์แรกนะครับเริ่มต้นกันที่คำถามนะฮะเพื่อแฟนๆของหนุ่มซังกิลและเคนตัดจาก JJJ95 โดยที่เราจะแจกบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตของเขานะครับรวมถึงของรางวัลที่เป็นออฟฟิเชียลของเขาด้วยกติกานะครับเราจะถามคำถามผู้ชมทั้งหมด10ข้อครับผมโดยที่ทุกคนเนี่ยจะต้องตอบคำถามภายใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะฮะและคนที่ตอบเร็วถูกเป็นคนแรกนะฮะจะได้รับของออฟฟิเชียลส่วนคนที่5นะฮะคนที่ตอบถูกเป็นคนที่5จะได้เป็นบัตรคอนเสิร์ตที่คนที่2ที่3ที่4 6 7 8 9เนี่ยหมดสิทธิ์นะฮะหมดเลยนะครับผมบางคนเนี่ยพอฟังคำถามแรกรีบไงกลัวไม่ได้คนแรกรีบพิมพ์ตอบกดส่งมาเลยผิดนะฮะไม่ได้นะครับทุกคนจะต้องตอบคำถามนะฮะในคอมเมนต์เดียวกันตอบครบทุกข้อแล้วกดส่งมาแบบนี้ครับเราก็จะมาเช็คอีกทีว่าทุกคำตอบของคุณน่ะมีข้อไหนผิดไหมต้องถูกไหมต้องให้คำตอบนะให้ถูกด้วยถูกทุกข้อและเร็วด้วยแล้วก็ถ้าตอบผิดแม้แต่ข้อเดียวก็หมดสิทธิ์เหมือนกันนะครับถ้าตอบว่าถูกใส่โอ้นะครับแต่ถ้าตอบว่าผิด X นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกดีกว่าเริ่มเลยครับผมครับผมสมาชิกของ JBJ เนี่ยมีทั้งหมด6คนถูกหรือผิดครับโอ้คำถามแรกง่ายมากเลยนะครับคำถามที่2นะครับผมโนเทฮอนเป็นสมาชิกใน JBJ ถูกหรือไม่ใช่นะครับข้อที่3นะครับควอนฮยอนบินนะฮะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ JBJ ถูกหรือผิดครับครับผมก็คำถามต่อไปนะครับสมาชิกชาวญี่ปุ่นนะครับในวง JBJ นะครับชื่อว่าเคนตะถ้าถูกหรือโอถ้าไม่ใช่ก็ X นะครับมาที่ข้อที่5กันบ้างดีกว่าครับคิมซังกิลนะฮะเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง JBJถูกหรือผิดครับอันนี้ก็ง่ายนะครับง่ายนะฮะคำถามต่อไปนะครับคิมยงกุนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของ JBJ ถูกหรือไม่ต้องบอกเลยว่าคำถามของเราเนี่ยแต่ละคำถามเนี่ยมาจนถึงข้อที่6แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันง่ายมากถ้าเป็นแฟนคลับตัวจริงของเขาเนี่ยทุกคนจะต้องตอบถูกแน่นอนเรามาถามกันที่ผลงานของเขากันบ้างครับดีกับอัลบั้มแรกครับผมของ JBJ มีชื่อว่าแฟนตาซีถูกหรือผิดครับคำถามต่อไปนะครับอัลบั้ม True Color ของ JBJ นะครับวางจำหน่ายวันที่17มกราคมปี2018ถูกหรือไม่ใช่มาที่ข้อที่9กันบ้างอัลบั้มครับ New Moon ของ JBJ ครับวางจำหน่ายนะฮะในวันที่17เมษายนปี2018ถูกหรือผิดครับตอนนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับข้อนี้ขอยากๆคำถามต่อไปนะครับไม่ใช่คำถามที่แบบ O หรือ X นะครับใช่ฮะเป็นคำถามที่ให้เขียนนะครับวันที่ JBJ debut showcase นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับผมต้องเขียนวันที่ด้วยเดือนด้วยปีด้วยนะครับผมครับผมทายถูกกันไหมฮะผมว่าหลายๆคนน่าจะทายถูกแหละก็เดี๋ยวจัดการพรุ่งนี้1ทุ่มนะครับอยากให้ทุกคนกดไลค์ด้วยแล้วก็กดแชร์ด้วยฟอลโลด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยเวลานี้แล้วเอ้ยอยากได้ของแล้วแบบติ๊กเข้ามาดูวิดีโอนะครับแล้วก็ตอบคำถามด้วยนะครับผมรีบตอบคำถามมาในคอมเมนต์นะฮะใต้คลิปนะครับแล้วลุ้นรับรางวัลกันได้เลยครับผมส่วน KFTV นะฮะรายการควิซโชว์ของเรานะครับจะแจกรางวัลนะครับของขวัญแบบสไตล์ K-POP เนาะให้กับทุกคนที่ตอบคำถามที่ถูกทุกวันเลยครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับบ๊ายบาย